โรงเรียนสตรีระฆังมีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปโดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้นกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้ในระดับที่เหมาะสมโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานแบบสลับกลุ่มนักเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปโรงเรียนสตรีระฆังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2โดยการประสานงานในการรับวัคซีนของนักเรียนคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำคู่มือเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการประเมินตนเองผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัสมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยครูผู้สอนมีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ประจำรายวิชาผ่านระบบ Google Classroom ใช้โปรแกรม Google Meet หรือช่องทางอื่นๆในการจัดการเรียนการสอนและเป็นช่องทางสำหรับครูที่ปรึกษาเข้า Home Room เพื่อติดตามแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยมีการเข้าเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการสลับกลุ่มมาเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนออนไลน์ร้อยละ50โดยเว้นระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูประจำวิชาได้สอนองค์ความรู้ติดตามผลการเรียนรู้ติดตามภาระงานสอบเก็บคะแนนฝึกภาคปฏิบัติหรือสรุปบทเรียนให้ครบตามตัวชี้วัดรายวิชาและนักเรียนร้อยละ50จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้มีแนวทางในการบูรณาการลดภาระงานชิ้นงานโดยใช้การประชุมออนไลน์เพื่อบูรณาการภาระงานชิ้นงานของนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นในการเชื่อมโยงเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนในด้านอาคารสถานที่ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีดังนี้1ห้องเรียนมีการติดตั้งผ้าม่านและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 2. ห้องน้ำนักเรียนห้องน้ำครู 3. โรงอาหารตามแนวริมน้ำหลังคาระบบท่อน้ำทิ้ง 4. โปสเตอร์รณรงค์และป้องกันโควิด-19 ติดทุกชั้นบริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้องเรียนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด5. เติมน้ำยาและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุดด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีดังนี้ 1. บันไดแคลอรี่ 2. ค่านิยม12ประการเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 3. ทำเนียบบุคลากรและทำเนียบผู้บริหารนอกจากนี้โรงเรียนสตรีระฆังได้จัดทำประกาศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ด้านอาคารสถานที่และสุขอนามัยก่อนการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยโดยนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องถือปฏิบัติโดยเน้นมาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัดการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องเรียนการประชุมในรูปแบบออนไลน์การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระบบออนไลน์ผ่านทางการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาและ QR Code ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยนักเรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์สตรีวระฆังเพื่อกรอกเลขประจำตัวนักเรียนหรือชื่อนามสกุลของนักเรียนเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษาแบบในใบแจ้งชำระหรือ QR Code และสามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายการเงินโรงเรียนสตรีวระฆังทางเบอร์โทรศัพท์ได้ในวันเวลาราชการการดำเนินงานวางแผนกำกับดูแลเพื่อการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่คู่มือการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019คู่มือการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เล่มนี้โรงเรียนสตรีวระฆังจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียนสตรีวระฆังมีแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการของกรมอนามัยไทยสต็อปโควิดการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุแผนเผชิญเหตุโรงเรียนสตรีวระฆังได้กำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังนี้กรณีหากพบผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน 1.เมื่อพบผู้ติดเชื้อมากกว่า1ห้องเรียนให้ปิดห้องเรียน3วันเพื่อทำความสะอาดห้องเรียนอื่นๆเรียนออนไลน์ตามปกติสั่งปิดห้องเรียนระดับชั้นหรือทั้งสถานศึกษาตามสถานศึกษาพิจารณาปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ประเมิน TST ทุกวัน2เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน1คนให้ปิดห้องเรียน3วันเพื่อทำความสะอาดห้องเรียนอื่นๆเรียนออนไซต์ตามปกติสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงทุก2สัปดาห์ผู้เสี่ยงสูงงดเรียนออนไซต์และกักตัว14วันผู้เสี่ยงต่ำสังเกตอาการและทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามมาตรการ TST plusTST คือแบบประเมินความเสี่ยงตนเอง TST plus คือแบบประเมินความเสี่ยงสถานศึกษาด้านงานอนามัย 1. การฉีดวัคซีนสำหรับครู 2. การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนซิโนฟาร์มไฟเซอร์ 3. การรับชุดตรวจ ATK 4.การสำรวจพื้นที่ตรวจ ATK ของโรงพยาบาลสิริราช 5. จัดซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิเพิ่มเติม 6. ปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มด้านงานบริหารพนักงานทำความสะอาด 1.
การจัดห้องเรียนตามแนวทาง Social Distancing 2. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วม 3. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอด้านงานโภชนาการ 1. จัดซื้อจานชามช้อนและส้อม 2. การจัดระเบียบร้านค้าด้านงานสวัสดิการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ด้านงานยานพาหนะ 1. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน 2. ทำความสะอาดผ้าม่านและเบาะด้านงานสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 โรงเรียนได้สร้างช่องทางให้นักเรียนแจ้งผ่านครูที่ปรึกษาในกรณีที่นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ผ่าน Google Formเพื่อรายงานให้ทางโรงเรียนทราบและให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนและเงินช่วยเหลือจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่9เมษายนถึงวันที่15พฤศจิกายน2564จำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น101คนหายป่วยจำนวน99คนและกำลังรักษาตัวจำนวน2คนครูและบุคลากรโรงเรียนสติวระฆังติดเชื้อโควิด-19 จำนวน3คนแล้วรักษาตัวหายแล้วข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่9เมษายนถึงวันที่15พฤศจิกายน2564มีดังนี้ 1. นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน101คนเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 19คนหายแล้ว19คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน19คนหายแล้ว19คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน14คนหายแล้ว14คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน21คนหายแล้ว19คนรักษาตัว2คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน16คนหายแล้ว15คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน12คนหายแล้ว12คน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3คนหายแล้ว3คนข้อมูลณวันที่15พฤศจิกายน2564สำหรับปีการศึกษา2564โรงเรียนสติวระฆังประสานขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนและผู้มีอุปการะคุณให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องมาทุกปีโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมศิษย์เก่าสติวระฆังมูลนิธิโรงเรียนสติวระฆังสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสติวระฆังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสติวระฆังวระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสติวระฆังชุมชนผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสติวระฆังและองค์กรภายนอกจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งสิ้น392ทุนเป็นเงิน 914,500 บาทแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทที่1ทุนเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมของปีการศึกษา2564เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียนโดยจัดสรรเป็นทุนเรียนดีให้แก่นักเรียนทั้งสิ้นจำนวน24ทุนเป็นเงิน 93,000 บาทประเภทที่2ทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจเรียนมีความกระตันยูแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยโรงเรียนจัดหาทุนให้แก่นักเรียนได้ทั้งสิ้น362ทุนเป็นเงิน 776,000 บาท
ประเภทที่3ทุนองค์กรภายนอกโรงเรียนให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจเรียนมีความกตัญญูแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยโรงเรียนจัดหาทุนให้แก่นักเรียนได้ทั้งสิ้น6ทุนเป็นเงิน 45,500 บาทมาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดระฆังในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการปรับลดงบประมาณเพื่อนำมาช่วยผ่อนปรนเงินบำรุงการศึกษาผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 สำหรับห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติทางกลุ่มบริหารงบประมาณได้ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูโรงเรียนสตรีวัดระฆังรวมทั้งคุณครูที่ดูแลโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ SMP และห้องเรียนมินิ English โปรแกรมเพื่อปรับกิจกรรมห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติของทางโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19และปรับลดงบประมาณเพื่อนำมาช่วยเหลือการผ่อนปลนเงินบำรุงการศึกษาให้กับผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 ได้ทางกลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในโครงการสนับสนุนการจัดบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 1,781,181 บาท75สตางค์โดยได้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตการปรับปรุงห้องสมุดปรับปรุงห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและติดตั้งระบบภาพและเสียงเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเอื้ออำนวยในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังรวมทั้งจัดสรรงบประมาณในงานอนามัยโรงเรียนเพื่อจัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยสบู่และเครื่องวัดอุณหภูมิในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาการประสานงานกับองค์กรต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 1. การได้รับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นได้แก่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 3. การสนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนโดยอยู่ในระหว่างดำเนินการบทบาทครูที่ปรึกษาการโฮมรูมการเยี่ยมบ้านการคัดกรองนักเรียนและการชี้แจงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้กับนักเรียนและผู้ปกครองบทบาทครูที่ปรึกษาภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดกิจกรรมโฮมรูมการเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นการคัดกรองนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการดูแลนักเรียน 100% ภายใต้สโลแกนที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมโฮมรูมเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในช่วงเวลา 8:00 นถึง 8:20 นเพื่อให้ครูกับนักเรียนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนการติดตามการเรียนการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิตการสำรวจตนเองการประเมินตนเองและครูยังสามารถให้นักเรียนได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆอีกด้วยการเยี่ยมบ้านออนไลน์การเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเนื่องจากในสถานการณ์ที่ผ่านมานักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ดังนั้นในการสร้างความเข้าใจพบปะผู้ปกครองจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนต่อไป
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเป็นวิธีการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จัดให้คุณครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพื่อสนทนาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกันและกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทางโรงเรียนจึงได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีบทบาทของครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนดตามตารางเรียนโดยใช้ Google Classroom หรือช่องทางอื่นๆโดยมีการบูรณาการชิ้นงานภาระงานร่วมกับรายวิชาอื่นๆในแต่ละระดับชั้นโดยคำนึงถึงปริมาณงานที่มีความเหมาะสมและมีการประสานงานโดยร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าเรียนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์บทบาทโรงเรียนช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้แก่ 1. เว็บไซต์โรงเรียน 2. เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวรคัง 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ PS School 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเครือข่ายผู้ปกครองแนวทางการประสานข้อมูลแบบรวมศูนย์โดยช่องทางหรือหน่วยงานประสานเรื่องของการให้ความช่วยเหลือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา